เปิดฉากนะคะโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆกันกับเมืองคาคีฟของยูเครนโดยเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและมีรายงานผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะเมื่อวานนี้ค่ะรัสเซียได้มีการใช้ขีปนาวุธนะคะโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันกับเมืองคาคีฟทางตะวันออกของยูเครนทางด้านโอเลซีนีฮูบอฟผู้ว่าการภูมิภาคบอกว่าเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้น2ครั้งและมุ่งเป้าโจมตีไปที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานเข้าช่วยเหลือของรัฐบาลด้านอัยการบอกว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งล่าสุดของรัสเซียพุ่งเป้าไปที่สถานีรถไฟในเมืองบูดีทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาคีฟโดยหลังจากการโจมตีครั้งแรกทีมกู้ภัยได้เข้ามาถึงที่เกิดเหตุและจากนั้นไม่นานค่ะขีปนาวุธลูกที่2ก็ถูกระเบิดขึ้นทันทีขณะที่อเล็กซานเดอร์ฮอบาโซฟหัวหน้าตำรวจท้องถิ่นได้เปิดเผยนะคะกับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าจากเหตุการณ์โจมตีนี้พบว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่บริหารฉุกเฉินเสียชีวิตทันทีค่ะขณะที่ชาวบ้านค่ะต่างได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยพบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเราลองไปฟังเสียงของชาวบ้านกันหน่อยค่ะU нас машина сгорела и вот это вот наш дом там все летняя кухня разрушенаล่าสุดจากเหตุการณ์นี้นะคะพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและบาดเจ็บอีกกว่า20คนในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน3คนตำรวจ1คนและพลเรือนอีกกว่า20คนสำหรับคาคีฟเองตอนนี้ยังตกอยู่ภายใต้การรุกคืบของรัสเซียและนับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากการรุกรานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เมืองและพื้นที่โดยรอบก็ตกอยู่ภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่ยูเครนจะกล่าวว่าความถี่ในการโจมตีนี้ลดลงแล้วนับตั้งแต่สหรัฐส่งอาวุธให้ยูเครนกลับมาส่งอาวุธอีกครั้งหลังจากที่หยุดไปแล้วหลายเดือนค่ะ